ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะชื่นชอบกันมากในเรื่องของแหวนพระถูกโฉลกนะสำหรับคนที่จะโทรเข้ามานะสายสดนะ023470725 023470725นะบอกเพียงว่าท่านเกิดวันอะไรนะอาชีพอะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าท่านแฝนพระอะไรถูกโฉลกส่วน SMS นะ4221144ถ้าโทรไม่ติดก็ SMS เข้ามาได้ผมตอบ SMS ก่อนนะเป็นข้อตกลงนะที่ตกลงกันไว้ว่าถ้านะ SMS ส่งมาอาทิตย์นี้ผมจะตอบให้อาทิตย์หน้าอย่างอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะมี SMS ส่งเข้ามานะเขาบอกว่าเขาเกิดวันพุธกลางคืนคล้องพระอะไรถึงจะรวยนะฮะก็บอกมาอย่างนี้นะก็ผมแนะนำให้เป็นพระศิวลีนะฮะเนื้อว่านนะคุณรวยแน่เกิดวันเสาร์กลางวันคล้องพระสมเด็จดีไหมนะดีฮะแต่ให้เป็นเนื้อไม้มงคลเนื้อไม้นะเนื้อไม้มงคลนะจะถูกโฉลกกับคุณธงชัยเกิดวันเสาร์เป็นพนักงานนะเก็บงานของเทศบาลนะห้อยผ้าอะไรดีคุณห้อยพระหลวงพ่อโสธรเนื้อไม้มงคลดีครับอุไรวันนะวันศุกร์แขวนพระอะไรดีคะพระเนื้องาผสมงาคุณห้อยพระนางพญาดีไปหานะเพราะพระนางพญาห้อยนะครับวันเสาร์นะแขวนพระอะไรดีนะปีมะโรงพระเนื้อไม้มงคลคุณไปหาพระพุทธชินราชเนื้อไม้มงคลดีครับนะผมเกิดวันอังคารแขวนพระอะไรดีครับอาจารย์อาชีพเปิดร้านซ่อมรถตอนนี้แขวนพระหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกดีฮะหลวงพ่อยิตดีนะนะคุณแฝนแต่ว่าคุณไปหาเนื้อผงของหลวงพ่อยิตนะฮะแล้วก็หาผ้ายันสักผืนพกด้วยนะจะดีกับตัวคุณนะฮะส่วนคนที่จะโทรเข้ามานะ023470725 023470725นะการห้อยพระเนี่ยนะห้อยพระแล้วดีอย่างไรเนี่ยนะคนที่เขาห้อยเนี่ยเขาประจักษ์ได้ถึงนะสิ่งที่นะติดอยู่กับตัวพอเขาแขวนแล้วเนี่ยนะบางคนแขวนพระเต็มคอเลยนะแต่ว่าเมื่อไม่ถูกโฉลกกับตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะแฝนพระเนี่ยเป็นสิริมงคลแต่บางองค์เนี่ยนะแฝนเนื้อให้ถูกโฉลกกับตัวเองเนี่ยก็จะเป็นมงคลกับตัวเองแล้วก็ดวงชะตาชีวิตก็จะดีขึ้นนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ท่านได้แขวนพระเพื่อถูกโฉลกกับตัวท่านนะโทรมาแล้วนะฮะคุณเกศร นะฮะจากสุโขทัยครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าโทรจากสุโขทัยนะฮะจ้าครับเกิดวันอะไรครับเกิดวันเสาร์วันเสาร์นะฮะนะทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนเนี้ยฮะอาชีพทำอะไรอยู่ครับขายของชำอยู่ขายของชำอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย52แฝนผ้าอะไรอยู่ครับตอนนี้อีกนางพญาอยู่จ้ะนางพญานะฮะนางพญาจริงๆแล้วถูกโฉลกกับคุณนะจ้ะแต่แฝนนางพญาเนื้ออะไรอยู่ครับเนื้ออิฐเหรอไม่รู้เหมือนกันหลานถ้าไปหาพระเนื้อไม้มงคลมาแฝนด้วยจะดีนะฮะของนางพญาเหรอจ๊ะพระนางพญาแต่มึงเป็นเนื้อไม้มงคลนะจะดีนะฮะถ้าเกิดว่าหาไม่ได้เนี่ยนะฮะเนื้อไม้มงคลหาไม่ได้เนี่ยหาพระอย่างอื่นมานะที่เป็นเนื้อไม้มงคลนะฮะจ้ะนะฮะมาใส่รวมด้วยนะฮะก็จะดีเพราะคุณมีนางพญาอยู่แล้วนะจ้ะจ้ะโอเคนะครับจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเนี่ยฮะครับก็เนื้อไม้มงคลนะฮะถูกโฉลกกับคุณพระนางพญาดีนะดีฮะถูกโฉลกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเพราะบางทีพระนางพญาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินเผานะแล้วก็จะเป็นเนื้ออื่นซึ่งบางทีก็สร้างกันรุ่นหลังก็จะเป็นเนื้อโลหะบ้างอะไรบ้างผมที่ผมแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นพระเก่านะฮะเอาเป็นพระที่ถูกโฉลกกับคุณนะฮะเท่านั้นนะฮะถึงจะนะแฝนแล้วจะดูแล้วดีนะฮะในเรื่องของชะตาราศีดวงชะตาอะไรพวกนี้นะฮะโทรเข้ามาได้023470725 023470725คุณลมโชยจากสระแก้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณลมโชยนะจากผมลมโชยครับโอ้โหชื่อดีจังเลยอ่ะครับผมครับฟังชื่อแล้วเย็นเลยนะจากผมลมโชยผมตะเยียนเซียมครับตะเยียนไทยครับเกิดวันอะไรครับเนี่ยเกิดวันพุธครับวันพุธนะอาชีพอะไรอยู่ครับก็เป็นตะเยียนครับเป็นเสมียนตะเยียนเซียมตะเยียนไทยเหรอคุณแฝนพระอะไรอยู่ตอนนี้ก็เหวียน
ขวนหลวงพ่อเขียนครับหลวงพ่อเขียนวัดเขากระทิงครับโอ้หลวงพ่อข้างหลังรุ่นแรกมีข้างหลังมีเป็นจ่าบาคีครับโอ้หลวงพ่อเขียนนี่ท่านเก่งนะแล้วเป็นพระดีด้วยจริงๆเนี่ยหลวงพ่อเขียนได้แฝนได้คุณแฝนเนื้ออะไรอยู่หลวงพ่อเขียนน่ะครับรุ่นแรกครับเนื้อทองเหลืองอ่ะเนื้อเหลืองอ่ะเป็นเอาอย่างงี้คุณไปหาพระเนื้อผงเนี่ยมาแฝนใส่ร่วมด้วยครับผมครับผมนะจะถูกฉลกกับคุณนะครับผมครับแล้วคุณไปหาผ้ายันพกไว้สักผืนนะครับครับโอเคนะผมสักยันด้วยอ่ะอ๋อสักยันด้วยนั้นก็ไม่ต้องมีผ้ายันแล้วอ๋อยันเนี่ยเป็นโลโก้ของผมอ่ะเหล่าของผมอ่ะดีมากดีมากผมนั่งอยู่เป็นหน้าจอหนังอยู่เนี่ยอ๋อเหรอฮะอ๋อดีนะแฟนดีนะแล้วจะดีขึ้นเองนะไปหาผ้าเนื้อผงนะครับเนื้อผงอ่ะครับโอ้ใส่ร่วมด้วยนะไม่ของเก่าไม่ต้องถอดออกนะครับครับผมโอเคนะครับครับครับสวัสดีครับแหมคุณลมโชยอารมณ์ดีมากนะครับนะฮะโทรเข้ามาได้ฮะ023470725 023470725มีคนบ่นมาว่าอุ๊ยโทรติดยากมากยากฮะต้องยอมรับฮะว่าติดยากมากคุณส่ง SMS ดีกว่านะถ้าโทรไม่ติดนะ4221144นะ4221144นะส่วนคนที่โทรติดก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณที่ได้พูดคุยกันนะผมจะได้แนะนำนะว่าท่านจะแขวนผ้าอะไรถึงจะถูกโลกับคุณนะคุณสุรัตน์จากลำพูนคุณสุรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากลำพูนนะครับผมเกิดวันอะไรครับเนี่ยเกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์อาชีพคุณอาชีพอะไรอ๋อตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทครับทำงานอยู่บริษัทเอกชนครับบริษัทเอกชนนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะสังคมนะมีจิตใจอ่อนไหวนะแฝนผ้าอะไรอยู่ครับตอนเนี้ยจะถามว่าจะคนที่จะแฝนผ้าได้ดีครับแฝนผ้าอะไรอยู่ครับตอนเนี้ยฮะในคอคุณมีแฝนผ้าอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อมีหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดใช่ไหมหลวงปู่ทวดก็ถูกโฉลกกับคุณนะแต่ว่าคุณไปหาผ้าเนื้อชินนะผ้ากูผ้าเก่าเนี่ยจะถูกโฉลกกับคุณมากกว่านะฮะเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะฮะเป็นผ้ากูผ้าเก่าก็ได้แต่เป็นเนื้อชินหรือจะเป็นผ้าที่สร้างใหม่ก็ได้แต่เป็นเนื้อชินนะโอเคนะครับเนื้อชินเป็นปางข้ามยาได้ไหมครับได้ครับได้แต่ให้เป็นเนื้อชินนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับนะปางห้ามญาติก็ได้นะแต่ขอให้เป็นเนื้อชินนะเพราะว่าเป็นเนื้อที่ถูกโฉลกกับคุณเอาอย่างนี้ดีกว่านะจริงๆเนี่ยนะพระนะบางองค์นะไม่ต้องเป็นที่เนื้อก็ถูกโฉลกแต่บางองค์ต้องเป็นที่เนื้อด้วยเนื้อพระเพราะพระนี่มีหลายเนื้อมากนะมีเนื้อโลหะเนื้อผงเนื้อว่านเนื้อดินเผานะมันมีหลายเนื้อแล้วเนื้อพวกนี้จะดึงดูดพลังเข้ามานะเวลาที่ดึงดูดพลังเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ถูกโฉลกกับคุณเนี่ยเอาพลังไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันคุณชลินนะคุณชลินสมุทรสงครามสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณชลินครับเกิดวันอะไรครับวันจันทร์ครับวันจันทร์คุณชลินทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นคนรับจ้างขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสี่ยงหน่อยนะครับครับเสี่ยงนะโอ้คุณเนี่ยนะฮะปัญหาของคุณเนี่ยจริงๆปัญหาค่อนข้างเยอะนะเรื่องครอบครัวนะจะมีบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันดวงของคุณอย่างนี้นะคุณแฝนผ้าอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้จะเป็นเนื้อชินลพบุรีหูยานโอ้มันถูกโฉลกกับคุณนะแล้วเนื้อชินถูกโฉลกกับคุณฮะแต่ว่าคุณไปหาผ้ายันสักผืนหนึ่งพกไว้ติดตัวนะผ้ายันอะไรก็ได้ใช่ไหมผ้ายันอะไรก็ได้ฮะแต่ให้เป็นในเรื่องของแคล้วคลาดนะแคล้วคลาดคงกระพันอะไรพวกเนี้ยเพราะคุณมีอัตราเสี่ยงอยู่นะในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะคุณไปหาผ้ายันที่เกี่ยวกับแคล้วคลาดนะฮะเพราะพยันเนี่ยมีในเรื่องของโชคลาภบ้างมีในเรื่องของแคล้วคลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไปหาเรื่องแคล้วคลาดพยันเกจิอาจารย์องค์ไหนก็ได้นะครับผมโอเคนะครับครับครับสวัสดีครับนี่ฮะก็พยันเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปเน้นว่าจะเป็นขององค์นู้นองค์นี้เกจิองค์ไหนก็ได้นะเพราะพยันเนี่ยท่านนะเกจิเนี่ยท่านปลุกเสกนะทุกรูปเนี่ยปลุกเสกแล้วอักขระเลขยันในนั้นจริงๆเนี่ยในพยันเนี่ยมีอักขระเลขยันที่ช่วยคุณอยู่แล้วนะไม่ผ่านการปลุกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยคุณได้นะคุณกาญจนานะสุพรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกิดวันอะไรครับ
วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์คุณกาญจนาทำอาชีพอะไรอยู่ครับค้าขายค่ะค้าขายนะคุณกาญจนานี่แฝนผ้าอะไรอยู่มั่งฮะพระพิคเนตค่ะพระพิคเนตเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรนี่เขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อโลหะแน่เลยเนื้อชินค่ะเนื้อชินใช่ไหมค่ะพระพิคเนตเนี่ยจริงๆแล้วพระพิคเนตเป็นเทพนะเป็นเทพทีนี้ว่าคุณไปหาพระนะแฝนหน่อยนะอย่างของคุณเนี่ยนะฮะผมให้ไปหาพระรอดพระรอดนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะเนื้อดินเผาค่ะไม่ต้องเก่าก็ได้นะโอเคเกจิองค์ไหนก็ได้คุณลองถามดูไปหานะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนผมแนะนำไปแล้วอาจารย์แนะนำอะไรมาไม่รู้หาไม่ได้ถ้าคุณหาไม่ได้แสดงว่าเสริมดวงคุณไม่ได้ถูกไงคุณต้องไปหาให้ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องไปหาให้ได้เพราะพระที่ผมพูดไปมีแน่พระรอดโอเคนะฮะโอเคแล้วจะเกิดวันพฤหัสล่ะคะวันพฤหัสใครครับเนี่ยฮะเขาเป็นใครครับวันพฤหัสเนี่ยแฟนค่ะแฟนนะเขาแฝนผ้าอะไรอยู่ฮะพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จนะค่ะพระสมเด็จเขาทำอาชีพอะไรอะฮะค้าขายเหมือนกันค่ะค้าขายเหมือนกันนะแฝนพระสมเด็จจริงจริงพระทวดนางพญาฮะก็ดีนะฮะสมเด็จเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากพระสมเด็จเนี่ยนะฮะก็ใส่ด้วยนะฮะแต่ให้ใส่หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเพราะว่าในเรื่องของค้าขายเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อโลหะหลวงพ่อโสธรเนื้อโลหะนะคุณไปหาหลวงพ่อโสธรเนื้อโลหะครับนะในเรื่องค้าขายคุณจะดีขึ้นนะค่ะโอเคนะครับค่ะค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะนี่แหละฮะแฝนพระสมเด็จก็ดีนะฮะดีแต่ว่ายังไม่ถูกโฉลกกับแฟนของคุณเต็มที่ถ้าเนื้อโลหะหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะถูกโฉลกกับคุณเลยแล้วหาง่ายมากนะไปที่วัดเลยก็ได้หลวงพ่อโสธรรุ่นไหนก็ได้เพราะผมไม่ได้กำหนดรุ่นนะไม่ใช่ว่าโอ้โหให้ไปหารุ่นปี2497 2466อะไรไม่ใช่คุณไปหาปีที่นะถูกปีที่ใหม่ๆนี่ก็ได้นะถูกฉลกกับคุณอยู่แล้วนะคุณเตือนใจขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเตือนใจอยู่ขอนแก่นนะค่ะครับอาชีพเกิดวันอะไรเนี่ยเกิดวันพุธวันพุธอาชีพทำอะไรอยู่ครับเป็นแม่บ้านที่สนามกอล์ฟค่ะแม่บ้านสนามกอล์ฟนะลูกกอล์ฟเยอะนะฮะไปเก็บเนี่ยมีไหมนะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นะฮะ09ศูนย์อ๋อฮะห้อยผ้าอะไรอยู่ครับปกติปัจจุบันห้อยผ้าอะไรอยู่ฮะไม่ได้แขวนค่ะไม่ได้แขวนนะไปหาผ้าเนื้อว่านเดี๋ยวผมฟังจากโทรทัศน์ไม่ได้นะฮะฟังจากโทรศัพท์นะฮะเพราะว่ามันเสียงมันจะท้อนย้อนกลับมาฮะเป็นผ้าเนื้อว่านนะคุณไปหาผ้าเนื้อว่านนะผ้าปิดตาเนื้อว่านจะถูกโฉลกกับคุณนะค่ะแล้วถามแฟนค่ะครับเบาโทรทัศน์หน่อยฮะเบาโทรทัศน์หน่อยเพราะว่ามันสะท้อนมาฮะค่ะแฟนยังไงฮะแฟนเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ครับว่าวันศุกร์นะค่ะครับอาชีพอะไรครับก็ทำงานที่สนามกอล์ฟเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะฮะคุณให้แฟนเนี่ยไปหาพระเนื้อดินเผานะเอ้ยเนื้องาเนื้องาเหรอคะเนื้องาฮะเนื้องาหรือว่าเป็นพระที่ฝังเพชรฝังพลอยก็ได้นะจะถูกโฉลกกับคนวันศุกร์นะค่ะไปหาพระศิวลีนะพระศิวลีพระศิวลีมีอยู่ค่ะแต่เป็นเนื้อโลหะเลี่ยมเลยเลี่ยมแล้วก็ฝังเพชรฝังพลอยเป็นพลอยธรรมชาติก็ได้ค่ะนะจะถูกโฉลกกับคุณค่ะนะฮะโอเคนะครับหมดเวลาแล้วค่ะครับสวัสดีครับนะฮะก็นี่แหละฮะโอ้เวลาเดินเร็วนะฮะเพราะแต่วันนี้ก็ได้หลายสายนะแล้วก็หลากหลายดีจริงๆนะฮะก็ติดตามรายการนะคุณพระเครื่องได้อย่างนี้ทุกวันพุธนะเวลา18:00 น.ถึง19:00 น.ทางช่องวันเรดคิวทีวีเตือนภัย191แห่งนี้วันนี้เวลาหมดนะฮะผมอนุชาทรงศิริต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ